สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่อัพสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนชมพนุชภัทรขจีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะเช้าวันนี้ค่ะอัพสวิงจะพาทุกคนนะคะไปตรวจสอบผลกระทบจากการปรับราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นกับบรรดาพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของชาวนาที่มีการใช้น้ำมันเป็นส่วนประกอบสำคัญในการที่จะทำการเกษตรค่ะวันนี้นะคะมีตัวอย่างนะคะของชาวนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งมีการพูดถึงเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวค่ะตัวแรกนะคะที่เราจะไปดูกันนั่นก็คือเรื่องของค่าไถพรวนค่ะซึ่งปีที่แล้วนะคะมีการจ่ายค่าไถพรวนกันไปไร่ละ350บาทวันนี้ค่ะขยับขึ้นมาที่ราคาไร่ละ700บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของยาฆ่าหญ้าที่ต้องจ่ายนะคะปีที่แล้วได้จ่ายกันอยู่ที่แกลลอนละ700บาทตอนนี้ขยับขึ้นมาที่แกลลอนละ 1,000 บาทนะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของค่าปุ๋ยค่ะในสูตร4600นะคะที่มีการใช้งานกันปีที่แล้วเนี่ยกระสอบอยู่ที่ประมาณ600บาทแต่ปีนี้นะคะผ่านมาไม่กี่เดือนราคาค่าปุ๋ยขยับขึ้นไปที่ 1,500 บาทต่อกระสอบค่ะและนั่นยังไม่รวมถึงเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่ปลายปีที่แล้วเนี่ยจ่ายค่าน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ29บาทมาวันนี้ขยับขึ้นมาที่ลิตรละ35บาทค่ะซึ่งก็ทำให้ต้นทุนการทำนาของพี่น้องชาวนานั้นเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเท่าตัวค่ะเรื่องนี้นะคะเราได้รับการเปิดเผยจากคุณฉลองคงเมืองซึ่งเป็นชาวนาในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเธอเปิดเผยค่ะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยต้นทุนการทำนาปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่าเท่าตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนค่ารถไถที่เพิ่มขึ้นมาจาก280บาทต่อไร่ขยับขึ้นเป็น350บาทต่อไร่ค่ะค่าไถพรวนที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจาก350บาทต่อไร่ก็ขยับขึ้นเป็น700บาทต่อไร่ยังมีค่าฉีดยาคุมวัชพืชนะคะจากถังละ250บาทต่อไร่เป็น300บาทต่อไร่ค่ะค่ายาค่าหญ้านี่ก็สำคัญนะคะจาก700บาทต่อแกลลอนขยับขึ้นไปเป็น 1,000 บาทต่อแกลลอนค่ะค่าปุ๋ยนะคะปีที่แล้วอย่างที่บอกไปกระสอบละ600บาทปีนี้ขึ้นมาเป็น 1,500 บาทนะคะส่วนน้ำมันดีเซลค่ะปีที่แล้วใช้ลิตรละ29บาทวันนี้ขยับขึ้นมาลิตรละ35บาทนะคะเรียกได้ว่าขึ้นมาถึง6บาทต่อลิตรค่ะอย่างน้อยๆนี่นะคะแต่ละวันเนี่ยต้องใช้น้ำมันถึง5ลิตรด้วยกันนั่นทำให้ต้นทุนการทำนาพุ่งสูงขึ้นทุกตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะในขณะที่ราคาขายข้าวเปลือกหอมมะลินะคะเป็นข้าวเปลือกสดยังอยู่ที่ตันละ 11,000 บาทเมื่อหักค่าความชื้นแล้วก็จะเหลือราคาเพียงแค่ตันละ 7,000 ถึง 8,000 บาทเท่านั้นยิ่งในช่วงปีที่แล้วนะคะราคาข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตกเหลือตันละ 9,000 บาทก็ทำให้ชาวนาอยู่ไม่ได้แล้วก็ได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะสิ่งที่คุณฉลองได้สะท้อนออกมานะคะบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาปุ๋ยแล้วก็ดูแลราคาน้ำมันให้มีการปรับตัวลดลงแต่ถ้าเกิดว่าคุมไม่ได้เพราะว่าปัจจัยภายนอกนะคะก็อยากจะให้ช่วยทำให้ราคาข้าวนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อยเนี่ยมาอยู่ที่ระดับ 15,000 บาทต่อตันก็น่าจะทำให้ชาวนานั้นสามารถที่จะอยู่ต่อได้ค่ะช่วงนี้เนี่ยต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายในการทำนามันเพิ่มขึ้นยังไงบ้างอ่ะจ๊ะแม่เพิ่มขึ้นน้ำมันแพงปุ๋ยแพงรถไถก็แพงอะไรแพงทุกอย่างน่ะมันเริ่มเยอะขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะแม่คะที่ช่างตาทุ้ยที่ค่ามันเพิ่มขึ้นประมาณตั้งแต่ปีกานี่เคยบอกของขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.64เนาะน้ำมันเริ่มขึ้น64ขึ้นมา65ชาวนาอย่างเราเนี่ยเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะแม่เดือดร้อนมากมากเลยลูกแก้วน้ำตาตกเดือดร้อนค่าใช้จ่ายก็เยอะอะไรเงี้ยคุณแล้วก็ค่าแรงดูไม่ได้คิดแล้วก็คิดค่ายาค่าปุ๋ยโอ้ยสารพัดที่จะคิดถ้าคิดจะเยอะหลายๆนี่เยอะเลยละอยู่ได้ไหมคะแม่ราคานี้มันก็อยู่บ่ได้แล้วแต่ก็ต้องทำไปไงเพราะว่าเราอาชีพทำนาแล้วไงแล้วผลผลิตออกมาได้เยอะไหมคะแม่มันก็ได้เยอะดูแต่คิดไปแล้วมันก็โอ้ครึ่งของค่อนของค่อนบ่ได้กำไรหรอกถ้าเราเป็นหนี้เป็นสินเขาคือก็บ่ได้ว่าถ้าเรามีทุนของเรานี่ก็พอได้อยู่แต่ว่าแต่ไปเอาทางแกมานี่ก็เขาก็คิดดอกเบี้ยไปอีกอะไรงี้อีกดิแต่ว่าอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าชาวนาเนี่ยลำบากมากๆเลยใช่ไหมคะแม่ลำบากมากช่วงนี้ลำบากมากนี่ไปเอายามาแล้วมันนี่12ขวดยาคุมไปแล้ว 3,000 ยาคุมข้าว
นี่เพิ่งเริ่มต้นนะโอ้แล้วจะสิยาย่าที่ข้าวมันได้เดือนอีกต้องฉีดยาฆ่าหญ้าอีกแต่จะฆ่ารถเกี่ยวเนี่ยฆ่ารถเกี่ยวกันได้ละปีนี้สงสัยจะเป็น750มั้งรถเกี่ยวโอ้ถ้าเสื่อมข้าวค่ะรายละ700กว่าน่ะ750เออแต่ปีการนี้มัน650แต่ปีนี้สงสัยจะ750อีกจ้ะค่าเก็บเกี่ยวนะแล้วคันนี้ค่าเก็บเกี่ยวแล้วคันนี้ขายแล้วได้เท่าไหร่8,000-8,300 เขียนละปีการนี้เอเธอแต่ปีนี้รัฐบาลจะให้เท่าไหร่ยังไม่รู้ดีอย่างปีแล้วปีนี้อยู่ไม่ได้เออตกเลยแม่นราคาปีที่แล้วเนี่ยอยู่บ่ได้นะถ้าปีนี้นะอยากให้รัฐบาลช่วยอยากให้รัฐบาลช่วยยังไงบ้างคะแม่โอ้ยจะอยากให้ข้าวไอ้ราคาข้าวราคาข้าวโพดราคาอะไรทุกอย่างราคาข้าวจะให้แม่นอย่างน้อยจะให้สัก15,000เนี่ยอยากได้สัก15,000นะแต่ซื้อเอามาแล้ว10,000เดียวเออ10,000บ่ใช่หรอก1,500ก็อยู่บ่ได้หรอกอยากได้15,000จะได้ลืมตาอ้าปากสักทีน้ำมันดีเซลที่มันขึ้นมาจาก29บาทมาเป็นวันนี้35บาทกระทบชาวนาอย่างเราไหมคะแม่โอ้ก็อย่างเราทำฉูบน้ำใส่ข้าวใส่ข้าวโพดอะไรเงี้ยเพราะว่าเออถ้ามันเป็นแบบไฟฟ้านี่มันก็ปลูกอยู่เดี๋ยวเราใช้น้ำมันใช้เครื่องปั่นนี่มันบ่ไหวแล้วนะถามว่าสูบวันหนึ่งอ่ะสูบใส่ข้าวใส่ข้าวโพดอ่ะตลอดนะหลอดหนึ่งก็ต้องเท่าไหร่แล้วเนี่ยหลอดหนึ่งเท่าไหร่5ลิตรนี่เท่าไหร่แล้ว165เนี่ย165บ่พอวันหนึ่งไอ้บ่ายก็หมดวันละ300กว่าบาทอีกนะถ้าพูดถึงค่าน้ำมันสูบอ่ะเนี่ยเอาแต่นี่เราใช้เป็นเดือนๆน่ะเนี่ยทำนาละ350ก็เฉลี่ยว่าค่าน้ำมันที่เราต้องใช้ณวันนี้อยู่ที่ประมาณ350บาทต่อวันใช่เดือนนึงเราต้องใช้กี่เราต้องใช้ทุกวันไหมคะแม่เดือนหนึ่งแหละจะประมาณ4ครั้งนะค่ะสูบข้าวใส่ข้าวโพดเนี่ยแล้วคันนี้ข้าวกว่าจะออกข้าวโพดกว่าจะออกก็4เดือนใช่ไหมค่ะเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นนั่นน่ะค่าน้ำมันแล้วคันนี้น้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยนี่จะไหวตีอีกดิแม่อยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานไหมอยากบอกจ้าคุณหมอในรัฐบาลน่ะช่วยเหลือมั้งให้น้ำมันลงแล้วก็เออให้น้ำมันลงปุ๋ยลงอยู่ที่ประมาณสัก700-800ก็ได้ลูกนึงปุ๋ยมันก็ตกไป 1,500 แล้วสูตร15นี่ตกขึ้น 1,800 เนี่ยกับข้าวอย่างงี้ก็แพงไข่เลยหมูโอ้ยให้รัฐบาลน่ะมาช่วยลูกหน้ามั้งให้น้ำมันลงแก๊สก็แพงแค่ก็แพงปิดล็อกค่าใช้จ่ายแพงหมดจาก350นี่ก็400แล้วไข่ก็แพงร้อยละ10บาทตอกซะ140นะมั้ยลุงตู่ช่วยหน่อยโอเคค่ะแม่หน่อยนะบอกลุงตู่หน่อยนะช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วได้ค่ะคุณแม่เลยถ้าช่วยไวๆนะช่วงนี้กำลังทำนะในขณะเดียวกันวันนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวนะคะก็ได้มีการหารือกับกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานนะคะสภาพัฒน์แล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งก็ได้ประชุมต่อเนื่องมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนี่นะคะเพื่อที่จะหารือมาตรการในการประคับประคองเศรษฐกิจเพื่อให้ได้ข้อสรุปภาพรวมทั้งหมดมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านพลังงานที่จะทยอยสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งคุณสุพัฒนพงษ์บอกว่าจะพยายามออกมาตรการภายในอาทิตย์ถัดไปรวมไปถึงรูปแบบวิธีการกู้เงินของกองทุนน้ำมันที่ยังไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้นะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รับประกันซึ่งก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังค่ะ
โดยผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการการเงินของกองทุนน้ำมันที่จะมารายงานวิธีการแล้วก็รูปแบบของการกู้เงินนะคะซึ่งแหล่งเงินในการออกมาตรการค่ะทางกองทุนน้ำมันนั้นอาจจะต้องกู้เงินส่วนไฟฟ้าอาจจะต้องชะลอบ้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะต้องชะลอการขึ้นค่า FT อัตราใหม่แต่ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า300หน่วยก็จะได้รับการดูแลนะคะโดยก่อนการหารือนะคะคุณสุพัฒนพงศ์ก็ยอมรับค่ะว่ามีความกังวลในเรื่องของการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงถ้าเกิดรีบปรับขึ้นดอกเบี้ยจนเกินไปก็อาจจะกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนได้นะคะเพราะว่าอาจจะต้องไปเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูงแล้วก็ดอกเบี้ยสูงได้ค่ะสำหรับมาตรการดูแลเศรษฐกิจในภาพรวมจากผลกระทบของเงินเฟ้อแล้วก็ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าจะเร่งสรุปชุดมาตรการเข้าไปเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วเพื่อให้มีมาตรการในการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องหลังจากมาตรการเดิมจะหมดอายุในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งมาตรการที่จะออกมานั้นรัฐบาลจะมีเงินเพียงพอในการเข้ามาดูแลหรือไม่นะคะคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่ารัฐบาลนั้นจะดูถึงความจำเป็นดูขนาดของมาตรการแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินเพิ่มก็จะดำเนินการตามความจำเป็นค่ะมีคำถามถึงเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลนะคะที่มีการปรับราคาขึ้นไปถึง35บาทต่อลิตรคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าจะพยายามให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคานั่นหมายความว่าจะพยายามตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับ35บาทต่อลิตรไปจนกว่าจะมีการพิจารณามาตรการใหม่ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ค่ะโดยจะมีการพิจารณานะคะทั้งในเรื่องของมาตรการดูแลราคาน้ำมันดีเซลรวมไปถึงเรื่องของค่าการกลั่นที่เป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วก็ความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่มีการประชุมกันแล้วนะคะก็จะมีการแถลงข่าวกันในเวลา 17:00 น.ที่กระทรวงพลังงานค่ะเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าทางกระทรวงพลังงานเองรวมไปถึงรัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะและนั่นนะคะก็เป็นเรื่องของผลกระทบจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะรวมไปถึงแนวทางต่างๆที่ภาครัฐพยายามที่จะพยุงราคาน้ำมันนะคะให้อยู่ในระดับที่35บาทต่อลิตรต่อไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะทีนี้ไปดูในเรื่องของการเดินทางกันบ้างวันนี้มีข่าวดีนะคะเพราะว่าทางบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ออกมาประกาศแล้วค่ะว่าจะกลับมาทำการเดินรถนะคะในเส้นทางประเทศไทยไปยังสปป.ลาวนะคะใน9เส้นทางเริ่มเดินทางวันที่15มิถุนายนนี้แล้วล่ะค่ะโดยเป็นการเปิดเผยมาจากดร.สัญลักษณ์ปัญญาวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะคะออกมาเปิดเผยค่ะว่าจากการหารือกับผู้ประกอบการรถโดยสารของสปป.ลาวในการเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศไทยไปยังสปป.ลาวในวันที่15มิถุนายนนี้นะคะทั้ง2ฝ่ายค่ะได้ข้อตกลงร่วมกันที่จะเปิดเดินรถระหว่างประเทศรวม9เส้นทางจากทั้งหมด13เส้นทางนะคะโดยเป็นการเปิดเดินรถร่วมกันทั้ง2ฝ่ายประกอบด้วยเส้นทางกรุงเทพปากเซอุบลราชธานีปากเซนครพนมท่าแขกมุกดาหารสวรรณเขตสะพานไทยที่เชียงของนะคะไปยังสะพานลาวบ่อแก้วรถชัตเทิลบัสและเปิดเดินรถเฉพาะรถไทยประกอบด้วยเส้นทางกรุงเทพนครหลวงเวียงจันทร์เลยหลวงพระบางหนองคายนครหลวงเวียงจันทร์และอุดรธานีนครหลวงเวียงจันทร์ค่ะส่วนเส้นทางที่ยังไม่พร้อมเปิดให้บริการใน4เส้นทางนะคะอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อก็ประกอบไปด้วยเส้นทางขอนแก่นนครหลวงเวียงจันทร์อุดรธานีหนองคายวังเวียงเชียงใหม่หลวงพระบางน่านหลวงพระบางเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะมีผู้โดยสารน้อยรวมไปถึงทางสปป.ลาวนั้นมีปัญหาค่าเงินที่อ่อนตัวและราคาน้ำมันแพงค่ะทำให้บริษัทคู่สัญญานั้นยังไม่พร้อมที่จะเดินรถนะคะนอกจากนี้ในส่วนของเส้นทางอุดรธานีไปยังวังเวียงค่ะก็จะมีการสำรวจเส้นทางใหม่ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินรถจากเดิมเนี่ยใช้เวลา7ชั่วโมงก็เหลือเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นทั้งนี้การเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะผู้โดยสารก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ call center 1490เรียกบขส.ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจองตั๋วบขส.ที่ช่องทางจำหน่ายตั๋วของบขส.ทั่วประเทศรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะที่แอปพลิเคชัน e-ticket เว็บไซต์ของบขส.ด้วยค่ะ
ดยกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.บอกด้วยนะคะว่าทางบขส.นั้นได้ประสานงานกับด่านตรวจคนเข้าเมืองในเรื่องของมาตรการควบคุมการเดินทางผ่านแดนโดยผู้ที่จะเดินทางกับรถโดยสารระหว่างประเทศจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย2เข็มนะคะผู้เดินทางที่ใช้หนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตต้องลงทะเบียน Thailand Pass มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ส่วนผู้โดยสารไทยที่ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือว่า Border Pass ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ค่ะแต่ว่าต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และชาวต่างประเทศทุกคนยกเว้นคนไทยที่เดินทางเข้าประเทศสปป.ลาวจะต้องซื้อประกันสุขภาพคุ้มครองด้วยค่ะก็เชื่อว่าการเปิดเดินรถไปยังสปป.ลาวใน9เส้นทางนี้นะคะจะทำให้คนไทยนั้นรู้สึกว่าอยากจะเดินทางไปเที่ยวที่สปป.ลาวกันมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะสปป.ลาวก็มีการเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงสปป.ลาวไปยังประเทศจีนด้วยหลายคนก็อยากจะไปทดลองโดยสารดูเช่นเดียวกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง YouTube Channel และ Facebook Fanpage 3 Plus News ค่ะส่งข้อความมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้แอนชมพนุชภัทรกจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ